โอ้ยมังคุดอร่อยค่ะเป็นราชินีแห่งผลไม้เลยที่ใครๆก็ชอบเลยนะคะประโยชน์มากเลยเหรอคะอยากรู้สิคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างสวัสดีค่ะพี่ปลาจะช่างให้ลูกฟิตสุขภาพดีพี่ปลานะคะวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของสรรพคุณและประโยชน์ของมังคุดค่ะนอกจากความอร่อยเขายังมีประโยชน์มากมายเลยเชิญชมคำตอบในคลิปนี้ได้เลยนะคะมังคุดเอกลักษณ์นะคะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มังคุดเนี่ยเขาจะมีฉายาที่ทุกคนเรียกด้วยความภาคภูมิใจว่าราชินีแห่งผลไม้ The Queen of Fruitsแล้วก็มีฉายาในแถบ French Caribbean ว่าอาหารของพระเจ้าเราจะรู้จักมังคุดกันเป็นอย่างดีใช่ไหมคะรู้ว่ามังคุดเป็นยาเย็นหรือตามทางการแพทย์จีนเขาจะเรียกว่ามีฤทธิ์เป็นหยินหลังจากกินทุเรียนนะคะที่มีรสร้อนหรือมีฤทธิ์เป็นหยางแล้วเขาจะบอกกันเลยนะคะว่าต้องกินมังคุดตามเพื่อทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลที่สำคัญคือมังคุดเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยมากเลยค่ะมีรสหวานอมเปรี้ยวมีกลิ่นหอมเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศคราวนี้มาดูพี่ปลาเลยนะคะมังคุดเนี่ยเขามีประโยชน์และมีสรรพคุณมากมายอย่างไรวิตามินในมังคุดกับสารแซนโทนสรรพคุณต้านมะเร็งส่วนสารอาหารสำคัญและจำเป็นต่อร่างกายก็มีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอีวิตามิน B1 B2 B3 B6 B9 และ B12 หรือแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมงกานีสเหล็กโพแทสเซียมแล้วยังมีสารสำคัญที่ไม่ได้กล่าวถึงคือถ้าเราไม่กล่าวนี้ไม่ได้เลยนะคะคือสารแซนโทนค่ะสารนี้เขาจะอยู่ในเปลือกผลแล้วก็เมล็ดของมังคุดค่ะเพราะว่ามีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระบรรเทาอาการอักเสบลดความดันโลหิตต่อต้านโรคมะเร็งแล้วก็แก้แพ้ต่างๆสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีผลต่อการเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด TS1และชนิด TA17 ซึ่งสามารถช่วยกำจัดและป้องกันมะเร็งได้หลายชนิดเลยค่ะและจากการศึกษานะคะก็พบว่าสารที่สกัดได้จากมังคุดนะคะจะช่วยให้ทำผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นแม้อาการจะไม่หายจากโรคมะเร็งแต่ทำให้เขามีร่างกายที่สามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้สารสกัดจากมังคุดสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส HIV ซึ่งไม่ใช่การรักษาหรือป้องกันเชื้อไวรัส HIV นะคะแต่เป็นเพียงการทำให้เชื้อไม่สามารถลุกลามต่อไปได้เท่านั้นทว่าก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากขึ้นดังนั้นจึงไม่น่าจะแปลกใจเลยหากมังคุดจะได้รับความสนใจจากการแพทย์แผนไทยและแผนโบราณในด้านสรรพคุณทางยาก็ดูสรรพคุณก็มากมายแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะคะคราวนี้มาดูสรรพคุณของมังคุดประโยชน์ด้านความงามหากพูดถึงเรื่องความงามมังคุดก็ต้องเป็นผลไม้ที่ถูกนำมากล่าวถึงในหัวข้อนี้ด้วยแน่นอนเลยค่ะเพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามังคุดมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวการสำคัญของผิวแล้วก็คอลลาเจนส่วนสารสกัดจากเปลือกมังคุดก็มีประสิทธิภาพช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียซึ่งจะช่วยให้สิวอุดตันบนใบหน้าลดลงและทำเลเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกไปพร้อมกับการกระตุ้นการทำงานของคอลลาเจนด้วยนะคะตอนนี้เรามาดูเลยค่ะเขานำมังคุดเนี่ยมาใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาโรคอะไรบ้าง 1. มังคุดมีสรรพคุณลดคอเลสเตอรอลการกินมังคุดสุกนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอล
และลดไขมันที่ไม่ดีในเส้นเลือดรวมทั้งช่วยขยายตัวของหลอดเลือดด้วยนะคะทำให้ลดความเสี่ยงของการที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคเกี่ยวกับทางเดินของหัวใจด้วยสุดยอดเลยตอนนี้ปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลเป็นปัญหาใหญ่นะคะคนมีไขมันในเลือดกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องมารับประทานอาหารและผลไม้ให้ถูกต้อง 2. มังคุดมีสรรพคุณเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงปรับระบบภูมิคุ้มกันให้สมดุลจึงช่วยลดโอกาสจะเกิดโรคต่างๆได้น้อยลงเช่นลดอาการของโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดการอักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานตับเสื่อมข้อเข่าเสื่อมโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษ 3. มังคุดมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตทราบหรือไม่ว่าการกินมังคุดเป็นประจำจะทำให้อารมณ์ดีจิตใจดีช่วยลดความตึงเครียดและป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าทำให้ร่างกายของเรานี่สดชื่นกระปี้กระเปร่านะคะ 4. ในเนื้อมังคุดมีกากใยอาหารที่สูงหากได้กินเป็นประจำจะทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายช่วยย่อยอาหารแล้วก็ท้องของเราก็จะไม่ผูกด้วยถ้าร่างกายเราระบายได้ดีเราก็มีความสุขค่ะ 5. มังคุดมีสรรพคุณในการจับอนุมูลอิสระได้ดีกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสแล้วก็แข็งแรงนะคะ 6. มังคุดมีสรรพคุณรักษาสิวสารสกัดจากปลือกมังคุดยังมีคุณสมบัติในการรักษาสิวนะคะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุการเกิดสิวและลดการอักเสบได้ด้วยค่ะ 7. ประโยชน์ของมังคุดช่วยแก้อาการท้องเสียหากมีอาการท้องเสียท้องร่วมเรื้อรังนะคะหรือถ่ายเป็นมุกเลือดมังคุดจะสามารถช่วยรักษาได้นะคะ 8. มังคุดมีสรรพคุณรักษาและสมานแผลในช่องปากหากเกิดอาการปากแตกก็ช่วยให้หายเร็วขึ้นลดกลิ่นปากบำรุงสุขภาพภายในช่องปากและเหงือกให้แข็งแรงเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงด้วย 9. มังคุดมีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนังตามภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะหากนำเปลือกมังคุดแห้งมาต้มน้ำอาบหรือผสมปูนใช้ทาแก้โรคผิวหนังเช่นกรากเกลื่อนเชื้อราผดผื่นคันอันมีเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเราซึ่งมีประโยชน์มากเลยค่ะ 10. ประโยชน์ของมังคุดในการลดน้ำหนักในทางการแพทย์นะคะก็บอกเลยว่าการทานมังคุดเนี่ยไม่ได้ทำให้น้ำหนักขึ้นแม้ว่ามังคุดจะมีรสชาติหวานแต่ก็มีแคลอรี่น้อยและพลังงานต่ำจึงเป็นอาหารเสริมที่ดีสำหรับการลดน้ำหนักแต่อย่างหนึ่งที่พี่ปรางบอกนะคะเราก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมมิใช่หูทานกันเป็นหลายโลเลยนะคะยังไงมันก็มีเรื่องน้ำตาลอยู่ดีค่ะ 11. ประโยชน์ของมังคุดในด้านสายตาหากใครที่มีปัญหาเรื่องสายตาหรือกลัวว่าจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสายตาการกินมังคุดเป็นประจำจะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้นะคะ 12. มังคุดมีสรรพคุณลดและควบคุมระดับน้ำตาลได้ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานค่ะ 13. มังคุดมีสรรพคุณยับยั้งเชื้อ HIV คุณสมบัติทางการแพทย์ที่สำคัญของสารสกัดมังคุดอีกข้อก็คือช่วยยับยั้งเชื้อไวรัส HIV บางตัวแต่นะคะไม่ได้ป้องกันเชื้ออันนี้เราต้องเข้าใจให้ดีนะคะโดยสารเซนโทนนั้นมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งและต้านการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดเชื้อราเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อไวรัสอย่างเชื้อ HIV หรือเชื้อวัณโรคเพราะนั้นดีที่สุดนะคะคือดูแลป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นค่ะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายของเรานะคะ 14. ประโยชน์ของมังคุด
ป้องกันการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งชนิดต่างๆในร่างกายได้ดีโดยจากการวิจัยพบว่าสารสกัดจากมังคุดทั้งลูกช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวชนิดที่มีฤทธิ์กำจัดและป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งได้เกือบทุกชนิด 15. ประโยชน์จากเมล็ดของมังคุดส่วนของเมล็ดมังคุดนั้นมีรสฝาดจึงทำให้ไม่มีใครกินนะคะเพราะอาจจะคิดว่ากินไม่ได้แต่เขาบอกจริงๆเนี่ยเขากินเมล็ดมังคุดได้แต่พี่ปราบพี่ปอต้องระวังในเรื่องของการติดคอมากๆเลยนะคะอันนี้ต้องดูแลในเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วก็พูดเลยนะคะว่าเมล็ดมังคุดเนี่ยมีประโยชน์เพราะมีกรดไลโนเลนอีกซึ่งร่างกายสร้างเองไม่ได้กรดไลโนเลนอีกนี้ร่างกายมีความต้องการนะคะและต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นตอนนี้เรามาดูเลยนะคะเราทานเนื้อมังคุดแล้วเชื่อไหมคะว่าเปลือกมังคุดก็มีความสำคัญมากๆเลยค่ะเรามาฟังกันเลยนะคะว่าเปลือกมังคุดมีความสำคัญอย่างไรเปลือกมังคุดมีสารเซนโทนซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายกับวิตามินอยู่ในกลุ่มของโฟลาวานอยด์โดดเด่นในด้านการต่อต้านอนุมูลอิสระและมีส่วนช่วยปรับสมดุลของการทำงานของเซลล์นะคะสารออกฤทธิ์สำคัญในเปลือกมังคุดแม้แต่ว่าเราจะรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุดกันมาพอสมควรแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้เรารู้ว่าองค์ประกอบสำคัญในเปลือกมังคุดคืออะไรก็ช่วยให้เราสามารถนำวัตถุดิบตัวนี้ไปใช้งานได้อย่างตรงจุดและแพร่หลายสารสำคัญที่ว่านี้ก็คือแทนนินและก็เซนโทนค่ะ1. เปลือกมังคุดมีสารเซนโทนซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายกับวิตามินอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์โดดเด่นในด้านการต่อต้านอนุมูลอิสระและมีส่วนช่วยปรับสมดุลการทำงานของเซลล์เซนโทนมีอนุพันธ์มากถึง200ชนิดและแต่ละชนิดก็ยังมีคุณสมบัติปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปอีกทั้งยังเป็นสารที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมจึงมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมากๆเลยค่ะ 2. เปลือกมังคุดมีสารแทนนินเป็นสารที่มีรสฝาดสามารถจับตัวกับโปรตีนได้ดีละลายน้ำได้ดีเช่นกันหากเป็นในวงการอุตสาหกรรมสารแทนนินจะใช้เพื่อการฟอกหนังสัตว์ค่ะโดยทำให้โปรตีนที่ตกตะกอนหนังสัตว์จึงอ่อนนุ่มขึ้นแต่ในวงการแพทย์สารแทนนินเป็นส่วนผสมของยาที่ใช้ทั้งภายนอกและภายในร่างกายตัวอย่างคือยาที่ช่วยควบคุมสมดุลการหลั่งฮอร์โมนสำหรับผู้ป่วยเบาหวานยาถ่ายพยาธิยาแก้ท้องเสียเป็นต้นตอนนี้เรามาดูเลยนะคะประโยชน์ของเปลือกมังคุดเขามีอะไรบ้าง 1. ช่วยลดภาวะอุดตันของหลอดเลือดเปลือกมังคุดมีสารออกฤทธิ์สำคัญในมังคุดจะช่วยส่งเสริมให้เราเริ่มมีความแข็งแรงยืดหยุ่นและไม่เปราะแตกง่ายพร้อมกับช่วยยับยั้งการก่อตัวของเหล่าจุลินทรีย์ที่ไม่ดีต่อร่างกายซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะหากมีปริมาณมากขึ้นก็จะทำให้อุดตันในเส้นเลือดส่งผลให้การลำเลียงเลือดไม่สะดวกค่ะ 2. มีสารต้านอนุมูลอิสระในเปลือกมังคุดนะคะมีสารเซนโทนซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องต่อต้านอนุมูลอิสระคุณสมบัติอย่างแรกที่เด่นชัดแล้วก็เราจะต้องพูดถึงแน่นอนก็คือการต้านอนุมูลอิสระนี้เองโดยสารจะออกฤทธิ์ทำหน้าที่สลายอนุมูลอิสระที่ถูกผลิตขึ้นตามธรรมชาติตลอดจนยับยั้งการเกิดใหม่ที่มีต้นเหตุมาจากปฏิกิริยาในร่างกายพร้อมกันนี้ก็ยังสามารถลดภาวะการเกิดออกซิเดชันของคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีคือ LDL ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจด้วยนะคะ 3. ฟื้นฟูสภาพของกระเพาะอาหารประเด็นของกระเพาะอาหารนะคะไม่ได้มีแค่เรื่องแผลในกระเพาะเท่านั้นหรือภาวะท้องอืดท้องเฟ้อจากพฤติกรรมการกินยังมีปัจจัยเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็มาเกี่ยวข้องด้วยเป็นธรรมดา
ที่เมื่อเข้าสู่ผู้วัยผู้สูงอายุเซลล์และอวัยวะต่างๆของร่างกายก็ย่อมจะเสื่อมสภาพในกระเพาะอาหารก็เช่นกันจากที่เคยย่อยง่ายก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะศักยภาพของการดูดซึมอาหารก็จะลดน้อยลงอาการท้องเสียท้องอืดก็ตามมาปรือมังคุดจะช่วยปรับสมดุล 4. ช่วยในเรื่องระบบการขับถ่ายนอกจากสารออกฤทธิ์ต่างๆแล้วคุณสมบัติอย่างหนึ่งของปรือมังคุดก็คือเขาจะมีปริมาณของไฟเบอร์สูงมากจึงมีผลต่อระบบทางเดินของลำไส้และระบบขับถ่ายยังไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเพราะเมื่อทานเข้าไปไฟเบอร์ก็จะทำหน้าที่กวาดล้างสิ่งตกค้างในลำไส้และทางเดินอาหารตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการขับถ่ายในเวลาต่อมาป้องกันอาการท้องผูกและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในระยะยาว 5. ช่วยให้ร่างกายของเรากระปรี้กระเปร่าค่ะสารสกัดจากปรือมังคุดมีความสามารถในการกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระสับกระเฉงจิตใจของเราก็ไม่หม่นหมองซึมเศร้านะคะหากได้ทานสารสกัดจากปรือมังคุดเป็นประจำก็จะช่วยให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีและส่งผลให้กลายเป็นคนที่นอนหลับได้ง่ายด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวว่าขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอทุกคนนะคะมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่องเฮลทีฟิตสุขภาพดีพี่ปลาเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ปลาจะลงทุกวันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปลาจะช่องเฮลทีฟิตสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบายจะช่องเฮลทีฟิตสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบาย